มาสู่ช่วงที่2ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับคุณสามารถไปท่องโลกของ Alpine ได้ที่แฟนเพจของ Alpine Society ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็อีกเช่นเคยเป็นช่วงที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเรานะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับวันนี้อาจารย์จะเอาเรื่องที่มักจะมีคำถามเข้ามาถามกันบ่อยๆเป็นเรื่องของเวลาคำถามจะมักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องว่าอาจารย์ครับผมต่อแอมตัวนี้ผมต้องต่อเฟสลบหรือเฟสบวกผมมีคอร์สตัวนี้ต้องผักไปที่ตำแหน่งไหนดีไอ้ปุ่มเฟสผมต้องผักไปตรงไหนดีจะเป็น0หรือ180ดีมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเฟสทั้งนั้นเลยครับในแฟนเพจก็มีเหมือนกันเพราะนั้นปัญหาเรื่องเฟสจึงเป็นปัญหาที่ถูกถามมาเกือบจะเรียกว่าเยอะเป็นเรียกต้องท็อป3ใน3ต้นอันดับต้นจะเจอแต่เรื่องเฟสทั้งนั้นเลยท็อป3เลยไม่เอาท็อป10เอาท็อป3แล้วกันจะเจอเรื่องเฟสประจำเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าอะไรทำให้เฟสเกิดการเปลี่ยนแปลงเอายิงเข้าตรงประเด็นเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อนักเล่นได้เห็นความรู้ในวันนี้เอากลับไปพิจารณาไปเช็คระบบของตัวเองว่าสิ่งที่อาจารย์พูดต่อไปเนี่ยอะไรมาทำให้เฟสของลำโพงตัวไหนเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเอาละมาดูกระดานของเรากันนะครับกระดานเอาพายครับอาจารย์ขึ้นหัวเรื่องว่าปัจจัยที่ทำให้เฟสของเสียงเปลี่ยนครับข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งการต่อขั้วลำโพงผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยถ้าเราเป็นนักเล่นเครื่องเสียงเองเป็นยูสเซอร์เองต่อเล่นต่อเครื่องเสียงเองเล่นเองนะครับการต่อสายลำโพงแอมขับซับไปหาลำโพงซับจากขั้วบวกไปหาบวกลบไปหาลบแอมขับกลางแหลมทุกจุดบวกหาบวกลบหาลบไล่ตรงนี้ก่อนว่าทุกจุดต่อขั้วถูกต้องไหมซ้ายกับขวาจะต้องต่อให้เหมือนกันถ้ามีการต่อผิดหนึ่งข้างตรงนี้ก็เป็นปัจจัยแรกที่ทำให้เฟสเกิดการหักล้างกันแต่จะเป็นการหักล้างกันระหว่างชแนลซ้ายและขวานะครับครับก่อนอื่นเบสิกคือในระบบเครื่องเสียงจะเป็นสเตอริโอก็จะมีแค่ชแนลซ้ายกับขวาให้ซ้ายกับขวาให้ตรงกันก่อนของลำโพงทุกคู่นี่คือเรื่องแรกกลับไปไล่ดูก่อนนะครับครับเรื่องที่สองเรื่อง passive network เรื่องกล่อง passive network passive เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ทำให้เฟสเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ passive order ที่2กับ4นะครับในวงการเครื่องเสียงรถยนต์ลำโพงร้อยละ90เลย10คู่คุณต้องเจอ9คู่ที่เห็นกล่อง passive แล้วกล่อง passive มักจะเป็น passive order ที่2ถามว่าจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่ากล่องพาสซีฟตรงนี้เป็นออเดอร์ที่2ครับลำโพงแยกชิ้นจะมีกล่องพาสซีฟมาถ้าคุณมองไปในกล่องถ้าเป็นกล่องใสหรือมีเปิดได้ให้เปิดมาคุณเห็นขดลวด2ลูกครับเห็น C 2ตัวครับนะครับขดลวด2ลูก C 2ตัวอันนั้นคือออเดอร์นั่นคือพาสซีฟออเดอร์ที่2ครับนะครับถ้าลำโพงแยกชิ้นมีพาสซีฟออเดอร์ที่2ต่ออยู่นะครับพาสซีฟจะทำให้เฟสของลำโพงทั้ง6นิ้วทั้งทวิตเตอร์กลับจากบวกกลายเป็นลบทั้งที่คุณต่อสายลำโพงจากแอมบวกมาเข้าบวกพาสซีฟจากพาสซีฟก็บวกไปเข้าบวกของลำโพงแต่ว่าการทำงานของลำโพงจะเปลี่ยนจากบวกกลายเป็นลบดังนั้นลำโพงแยกชิ้นที่มีพาสซีฟออเดอร์2ต่ออยู่ทุกคู่จะทำงานเป็นเฟสลบเสมอนะครับอันนี้คือนักเล่นจะต้องรู้ครับนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในรถคันนึงมีลำโพงแยกชิ้น1คู่มีลำโพง6คูณ9 1คู่ครับสมมุติ6คูณ9อยู่หลังรถแยกชิ้นมีพาสซีฟอยู่หน้ารถ6คูณ9ไม่มีกล่องพาสซีฟเวลาเราต่อสายลำโพงบวกหาบวกลบหาลบ6คูณ9จะทำงานเป็นเฟสบวกแต่ลำโพงคู่หน้าที่มีพาสซีฟจะทำงานเป็นเฟสลบถ้าแบบนี้จะเกิดการหักล้างกันระหว่างหน้ารถกับหลังรถนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะเราก็ต้องกลับเฟสกลับเฟสลำโพงคู่หลังก็ได้อันไหนก็ได้ด้วยการกลับขั้วลำโพงถ้าง่ายๆกลับไปกลับที่6คูณ9คู่หลังก็ได้มันก็จะทำงานเป็นลบตรงกับลำโพงคู่หน้าที่เป็นขั้วลบครับนะครับแล้วถ้าเป็นออเดอร์ที่4ล่ะฮะถ้าเป็นออเดอร์ที่4พาสซีฟออเดอร์ที่4จะกลับมาเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับซึ่งในประเด็นนี้
จะเข้าไปสู่ข้อที่3เรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกวงจรโลว์พาสไฮพาสซึ่งใน MAB ที่ขับกลางแหลมทุกตัวจะมีวงจร LP โลว์พาส HP ไฮพาสครับถ้าเราผลักเป็นโลว์พาสก็คือให้ความถี่ต่ำออกไปก็จุดประสงค์คือไปขับซับครับถ้าวงจรโลว์พาสเป็นออเดอร์ที่2ถามว่าคราวนี้จะรู้ได้ยังไงต้องดูคู่มือแล้วครับในแอมทุกยี่ห้อจะมีคู่มือมาเล่มหนึ่งในคู่มือจะระบุว่าวงจรโลพาสจุดปรับแต่ง40ถึง250เฮิรตซ์แล้วก็จะเขียนไว้ว่า12 dB ต่อออกเทปถ้าเขียนว่า12 dB ต่อออกเทปหรือลบ12 dB นั่นแปลว่าวงจรโลพาสของแอมตัวนั้นคือออเดอร์ที่2ทันทีที่คุณผลักไปสวิตช์โลพาสปั๊บลำโพงตัวนั้นที่เคยต่อบวกลบอยู่จะทำงานเป็นลบบวกทันทีอ๋อครับนะครับคราวนี้พอถึงอิเล็กทรอนิกคอร์ดออเดอร์ที่4ออเดอร์ที่4คุณน้องคุณอันนี้จะเป็นพวกแอมคาร์ดดีใช่ไหมแอมคาร์ดดีใช่ครับครับแอมคาร์ดดีวัตต์สูง 1,000 วัตต์ 2,000 3,000 วัตต์ในท้องตลาดที่เราเล่นกันอยู่100ละ990เช่นเดียวกัน10ตัวต้องเจอ9ตัววงจรโลพาสแอมคาร์ดดีจะเป็นออเดอร์ที่4ดังนั้นแอมคาร์ดดีเวลาขับซับเนี่ยซับจะทำงานเป็นเฟสบวกเสมอครับนะครับนี่คือ3ตัวแปรหลักๆเพราะนั้นดูคลิปอันนี้จบแล้วนะครับกลับไปเช็คระบบรถของตัวเองก่อนนะครับเช็คดูให้ดีเจอปัญหาแล้วค่อยส่งคำถามมาครับคืออย่างน้อยเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้เราลำโพงในรถเราเนี่ยทำงานด้วยเฟสอะไรอยู่คืออาจารย์อยากจะให้พื้นความรู้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครมาเล่าให้ฟังครับครับเพราะนั้นพอเราจัดการเรื่องเฟสได้อย่างถูกต้องเชื่อว่าเผลอๆคุณอาจจะส่งเมสเซจว่าอาจารย์ผมแก้ได้ตรงหมดทั้งคันแล้วครับ อยากจะได้ยินคำถามแบบนี้ว่าผมทำได้แล้วเยี่ยมเลยเราจะดีใจมากครับ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะก็ได้ความรู้กันไปถูกต้องค่ะนี่ดีกว่ามาดูรถสวยๆจากพี่น้องวันนี้ที่เขาติดเครื่องเสียงกันด้วยดีกว่ามาก็ซาวด์เซตอัพในวันนี้นะครับเราก็มีรถรุ่นใหม่เลยCX3 คือ Mazda CX3 เนี่ยเพิ่งจะออกมานะฮะก็เป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะฮะขนาดกระทัดรัดเพราะนั้นระบบเสียงในรถคันนี้เขาก็จะเล่นแบบเรียบง่ายนะก็แบบฟังเพลินๆไม่ได้แบบเน้นเสียงดังอะไรมากมายฟังเพราะในรถใช่ฟังเพราะนะครับแล้วก็มีเสริมในเรื่องของมัลติมีเดียเข้าไปเท่านั้นเองเดี๋ยวลองไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านมิราคาร์ดิโอครับMazda CX-3 คันนี้มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วซึ่งก็มีฟังก์ชันต่างๆเพียงพอต่อการใช้งานแต่สำหรับคันนี้ได้ทำการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เฟซเพื่อเปิดระบบ AV In ให้สามารถรองรับระบบมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถรับชมภาพยนตร์และต่อกล้องมองหลังได้รวมทั้งแผนที่นำทางภาษาไทยอีกทั้งยังเชื่อมต่อระบบดิจิตอลทีวีอีกด้วยสำหรับระบบเสียงนั้นใช้ Power Amp ของ Mercury เพียง1เครื่องในรุ่น MGR 495เป็น Power Amp Card AB 4 Channel ให้กำลังขับ80วัตต์คูณ4ที่4โอห์มโหลด2โอห์มได้120วัตต์คูณ4นำมาขับลำโพงชุดหน้าในแบบ2ทางแยกชิ้นของ Mercury ในรุ่น C62 Twitter ไว้แทนที่ลำโพงเดิมที่มุมคอนโซลส่วนบูฟเฟอร์ไว้ที่ช่องเดิมของแผงประตูหน้าสำหรับสัญญาณเสียงทางด้านหลังใช้ Power Amp เครื่องเดิมนำมาขับลำโพงแกนร่วมของ Mercury ในรุ่น C60 ติดตั้งที่แผงประตูหลังส่วนสัญญาณเสียงซับเลือกใช้เป็นซับบูฟเฟอร์บ็อกของ Mercury อีกเช่นกันในรุ่น MCR 805ซึ่งเป็นซับบ็อกขนาด8นิ้วแบบ3ลำโพงไม่กินเนื้อที่ให้เบสหนักเหมือนตีตู้พร้อมกำลังขับสูงสุดถึง450วัตต์นำมาจัดวางรวมกับ Power Amp ที่ส่วนเก็บสัมภาระท้ายรถในรูปแบบที่เรียบง่ายสามารถจัดวางสิ่งของได้ตามปกติระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 64,500 บาทรวมระบบอินเทอร์เฟซและดิจิตอลทีวีจูเนอร์คันที่เป็นคดีใช่ไหมคันที่หน้าบูธเป็นสีแดงๆหลังเชอรี่นั่นแหละคันที่เขาบอกว่ามาสเตอร์มาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะใช่ก็คันนี้แหละที่เราไปดูกันในงานมอเตอร์โชว์ดิฉันเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักคันนี้เป็นอย่างดีมาสเตอร์ไม่เกี่ยวเชอรี่คนเดียวเชอรี่คนเดียวนะคะไม่สิเชอรี่ก็ไม่เท่าไหร่เรานี่แหละค่ะไม่ทราบว่าบิกินี่กับอะไรนะรองเท้าจะต้องออกมาบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ชมค่ะนี่คือความสนุกสนานเบรก2เท่านั้นของ Talk of the Sound เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย์อนันต์จะหยิบสินค้าชิ้นไหนมาแกะกล่องให้คุณผู้ชมได้ดูต้องอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ